คครับวันนี้เรามาเก็บสายเดิมเพราะว่าเราใช้ขัดสนมา 2-3 วันสายพี่อีมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ขยุกขยุยคือมันชะลอใช้ไม่ได้เหลือก็จำแจจำแจก็คันไม้คันมือก็ต้องหาอะไรแทนก็เลยใช้ตัวสายเอ็นสายเหมือนสายตกปลาบึกมือเส้นโคตรควายคราวนี้เราตีปุ๊บตีไม่ออกเราต้องมุนกลับนิดนึงอันนั้นซื้อมาใหม่ก็เลยทีเดียวตกสายดูนึงขยุกขยุยมันเป็นเกลียวเลยเพื่อเราใช้อย่างอื่นเพื่อทำเป็นสายหน้าก็ได้เส้นมันใหญ่สายหน้าตีปลาช่อนได้เราจะเก็บไว้ก่อนตีแบบไปเหยื่อไม่ออกไอ้สัสโอเคมาได้สายใหม่มาก็ทับสีนั่นก็ใช้ได้อยู่แต่สีมันจะแปลกๆซื้อมาเท่าไหร่โอ้นี่หลายตังค์เลยคุณผู้ชมนี่กี่บาทโอ้ยหลายตังค์ไม่ต้องถามหรอกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่ากี่บาทยี่ห้อนี้เราจะบอกเมียนะครับจะบอกนี่กี่บาทนี่มาเก็บตัวดีไหมเห็นไหมโอเคได้แล้วได้แล้วนะครับมันจะม้วนเข้าไปใช้อันเดิมมันไม่ดีใช่ไหมมันเป็นเอ็นไงเราใช้แค่แบบว่าแก้คันไม้คันมือตีเล่นๆก็พอขนาดนี้เอาไว้ตีเล่นอันนี้ตีจริงใช่ไหมมันต้องให้มันออกมาเยอะทีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปไว้ใช้เล่นไว้ใช้ตีปลาเราไม่ต้องซื้อมีใช้ได้เลยเนี่ยมีใช้ลวดอันนี้ทำเองเหรอใช่นี่ทำเองลวดมัดเหยื่อปลอมมาแล้วครับแข็งกันนะแล้วมันมัดสัก5-6รอบก็พอแล้ว
ียบร้อยยังโอ้ยมันก็จะสวยอย่างนี้เลยเห็นไหมเราก็มาเปลี่ยนกันสายอีกทีลักษณะนี้เห็นไหมสวยเลยเออเรียบ